อะไรยิ่งสิ้นหลวงปู่พระครูจันทร์เจ้าอาวาสวัดดังมรณภาพขอหวยแห่ซื้อเลขพรรษาเลขอายุเกลี้ยงแผงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวเศร้ามานำเสนอท่านอีกแล้วนะคะอะไรยิ่งนะคะเมื่อหลวงปู่พระครูจันทร์เจ้าอาวาสวัดพระหลวงจังหวัดแพร่นะคะมรณภาพอย่างสงบที่โรงพยาบาลแพร่นะคะเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเมื่อเวลา 20:45 นะคะโดยคณะศิษยานุศิษย์และคณะกรรมการวัดพระหลวงนะคะตำบลพระหลวงอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะคะได้แจ้งให้พุทธศาสนิกชนนะคะและคณะที่ศรัทธาวัดพระหลวงนะคะและพุทธศาสนิกชนที่เคารพเลื่อมใสหลวงปู่พระครูจันทร์นะคะคะเวสโกเจ้าอาวาสวัดพระหลวงพระครูจันทร์มรณภาพที่โรงพยาบาลแพร่นะคะโดยหลวงปู่พระครูจันทร์คะเวสโกนะคะอายุ94ปีนะคะพรรษา36นะคะเจ้าอาวาสวัดพระหลวงนะคะตำบลพระหลวงอำเภอสูงเม่นได้ถึงแก่มรณภาพลงด้วยอาการสงบเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมานะคะสำหรับประวัติของหลวงปู่พระครูจันทร์คะเวสโกเจ้าอาวาสวัดพระหลวงนามเดิมจันทร์มาดหมายเกิดวันที่17กุมภาพันธ์2470ตรงกับวันจันทร์ขึ้น8ค่ำเดือน4เหนือปีเถาะณบ้านเลขที่153หมู่8ตำบลดอนมูลอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะคะบิดาชื่อนายขัดมาดหมายมารดาชื่อนางค่ายมาดหมายมีพี่น้องร่วมกัน2คนคือนางบัวแก้วพินโยแล้วก็หลวงปู่พระครูจันทร์คะเวสโกนะคะพออยู่ได้16ปีนะคะก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดพระหลวงนะคะอยู่ได้1พรรษาก็ลาสิกขาไปเรียนสายสามัญที่โรงเรียนเจริญราษฎร์จนสอบไล่ได้ชั้นมัธยมปีที่5นะคะก็ไปสมัครสอบตำรวจได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมจนจบหลักสูตรได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจปัจจุที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอ2จังหวัดแพร่นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ได้ลาออกมาจากราชการนะคะทำการอุปสมบทที่วัดพระหลวงอยู่ได้1เดือนก็ลาออกไปประกอบอาชีพส่วนตัวที่ภาคใต้จนกระทั่งปี2527ได้กำการอุปสมบทอีกครั้งหนึ่งนะคะที่วัดสายทองอำเภอเรือสอบจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็ย้ายมาพำนักประจำที่วัดพระหลวงตั้งแต่พ.ศ.2528จนถึงปัจจุบันเลยนะคะปีพ.ศ.2496สอบไล่ได้นักธรรมตรีปีพ.ศ. 2492สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5พ.ศ. 2528สอบไล่ได้นักธรรมโทสอบไล่ได้นักธรรมเอกปีพ.ศ. 2529นะคะปีพ.ศ. 2529ถึงปีพ.ศ. 2533นะคะเป็นรองเจ้าวาดวัดพระหลวงรักษาการเจ้าวาดวัดพระหลวงปีพ.ศ. 2534ถึงปีพ.ศ. 2535นะคะจนถึงปัจจุบันนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดพระหลวงนะคะหลวงปู่พระครูจันทร์ได้พัฒนาวัดพระหลวงในด้านสาธารณูปการได้พัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานโบราณวัตถุสิ่งก่อสร้างภายในวัดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535เป็นต้นมาจนถึงมรณภาพในวันที่28กุมภาพันธ์2564สิริรวมอายุ94ปี36พรรษานะคะเมื่อประชาชนทราบข่าวการมรณภาพของหลวงปู่พระครูจันทร์นะคะยังความโศกเศร้าเป็นอย่างมากนะคะประชาชนเดินทางไปร่วมพิธีสงน้ำศพอย่างมากเลยนะคะเมื่อวันที่1เมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่1นะคะมีประชาชนเดินทางไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
รวมไปถึงหน่วยงานราชการต่างๆของจังหวัดแพร่นะคะประชาชนไปแบบมืดฟ้ามัวดินเลยนะคะนี่เลยนะคะก็แน่นอนนะคะเมื่อมีพระผู้ใหญ่มรณภาพนะคะเป็นเกจิดังนะคะเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนนะคะบรรดาคอหวยนี่แห่ซื้อเลขพรรษาเลขอายุของท่านนะคะเลขปีเกิดของท่านนี่เกลี้ยงแผงเลยนะคะโดยงวดที่ผ่านมานะคะบางคนมีถูกเลขบ้านเลขที่ที่ท่านเกิดนะคะก็คือมีเลข153นะคะแล้วก็หมู่8นะคะบางคนถูกไปนะคะในขณะที่บรรดาคอหวยก็ตามต่อนะคะเลขพ.ศ.ท่านเลขพรรษาของท่านเลขอายุของท่านต่อนะคะนั่นก็คือ94นะคะแล้วก็36นะคะท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ.2470นะคะวันที่17กุมภานะคะนี่เลยนะคะสวัสดีค่ะ